ก็สังเกตเห็นแขนเขาว่าแบบมันแปลกๆมือของเขาอ่ะไม่ใช่มือเรียวแบบอย่างนี้นะมันดูหนาใหญ่ป้านแล้วก็นิ้วอ่ะมันเหมือนจะสั้นๆหน่อยนั่นดูไม่ใช่มือคนเพียงแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยนะครับเขาก็พูดคุยกันซุบซิบกันแต่ว่าศัพท์ที่คุณได้ยินเนี่ยมันแปลกๆเชิญตัวละครเพิ่มครับผมแต่ในช่วงอาทิตย์นี้ทีมงานผมน้องผมเขาออกไปต่างเมืองก็เลยยังไม่ได้มีการทำโปรเซสงานอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาไม่ทราบคุณมัดรู้หรือยังว่าที่เมืองมีคนหายหายไปไหนอ่ะรู้ว่าหายไปไหนจะไม่หายก็ไม่เรียกว่าหายก็ทางการก็มีการส่งนักสืบมาบ้างแถมคุณลามอนเพื่อนคุณเขาก็ให้การสนับสนุนเรื่องนักสืบคิดว่าอีกสักพักหรือมั้งกว่าจะขี้คลายได้คนเขาก็เลยระแวงกันนะแล้วคุณลามอนนี่เขาจะว่างเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เลยนะคนนี้มาไปๆอ่ะไม่รู้ว่าคุยกับคุณลามอนไว้ยังไงก็นะจริงๆเรานัดไว้ในอีกวันสองวันนะผมจะลองมาก่อนเพื่อพักแล้วก็ดูรอบๆเมืองก่อนที่จะเจอเขาอ่ะแล้วท่าเรือเป็นยังไงบ้างท่าเรือช่วงนี้มันค่อนข้างเงียบนะคุณแต่ว่าผมกล้าพูดเลยว่าเมืองนี้ปลาชุกชุมเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราขอไปดูท่าเรือได้ไหมได้ไปดูโกดังแถวนั้นด้วยอันนี้เดี๋ยวเชิญคุณตามสะดวกก่อนเลยเดี๋ยวผมขอเดินดูรอบๆโรงงานได้ครับเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องเอกสารรอนิดนึงคุณมัวเดี๋ยวขอเวลาสักพักหนึ่งนะครับโอเคค่ะได้ค่ะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูโรงงานนิดนึงนะผมไม่อยากให้ไอทะเลมันเข้ามาทำให้โลหะมันเสียหายเนาะก็เดินไปปิดกึ๊บปึบแล้วก็เดินเขาก็เดินขึ้นไปนะครับบนห้องออฟฟิศเพื่อไปจัดการเรื่องเอกสารของเขานะครับมาที่โซเฟียครับโซเฟียค่ะดิฉันครับก็เดินเลาะเพื่อไปตามทางที่คุณไมเคิลร้านสะดวกซื้อบอกตรงนี้ก็เป็นทางตรงยาวเข้าไปขนาบกับแม่น้ำมันก็จะทอดยาวออกไปสู่ปากแม่น้ำที่ไหลลงทะเลค่ะนะครับคุณก็เดินเลาะมาเรื่อยๆแต่ก็มองข้างทางเรื่อยๆนะคะแบบมองดูตึกดูบ้านแบบก็ดูเงียบๆจริงๆอะไรเงี้ยดูแบบถ้ามีคนเราก็ดูแบบไม่ค่อยอยากสบตาเราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วระหว่างทางที่กำลังเดินมาตรงเนี้ยพวกหน้าต่างจะปิดกันซะหมดนะครับคุณรู้สึกได้ว่ามีคนอยู่ในบ้านก็จริงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากจะเป็นมิตรอะไรกับเราขนาดนั้นคุณรู้สึกมาโดนสอดส่องเห็นไหมเดี๋ยวลองทอยดูก่อนต้องทอยด้วยเต็มตาไหมไม่เห็นตาเอ้ยทอยใหม่ก่อนดูก็มีแว๊บๆอ่ะมีแว๊บๆบ้างว่าเอ้ยเขาเปิดหน้าต่างแง้มอยู่สายตาคุณเร็วพอไหมล่ะเร็วไม่พอไอ้พวกนี้มันฟึ๊บฟึ๊บอะไรเงี้ยพอหันไปเหมือนตลกอ่ะฟึ๊บเขามีแบบเปิดแง้มมาแบบสอดส่องคุณบ้างอะไรประมาณนี้ดิฉันก็เดินไปตรงท่าเลยจนกระทั่งถึงสามแยกข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นแม่น้ำที่ลงทะเลไปเลยแต่ก็เป็นตลิ่งที่ค่อนข้างจะชันหน่อยทางขวาก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็มีแบบต่อเรือนิดหน่อยทางซ้ายมือก็จะเป็นอู่ต่อเรือเลยแล้วก็เป็นอ่าวนะครับที่มีเรือเข้ามาจอดอยู่นั้นประมาณ 4-5 ลำค่ะดิฉันก็เดินเพื่อจะไปตรงท่าเรือโอเคครับมีทางซ้ายกับขวาซ้ายแล้วกันค่ะพอคุณหักเดินทางไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะเจอกับอู่ต่อเรือข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีเรือที่เขากำลังซ่อมแซมอยู่คุณก็เห็นว่ามีชาวบ้านนะครับเป็นกลุ่มชาวบ้านเนี่ยกำลังแบบทาสีเรือใหม่ขัดเรือมีเสียงดังก้องแกงก้องแกงก้องแกงนะครับแอบแบบโบกมือให้เขาเล็กนะใช่หรอคะเขาก็แบบแค่หันมามองคุณแล้วก็กลับไปทำงานของตัวเองต่อโดยที่ไม่ได้สนใจใช่ทำตัวแบบเป็นมิตรเฉยๆอะไรแต่สิ่งที่คุณสังเกตเห็นชาวบ้านพวกนี้ครับคุณรู้สึกว่าลักษณะกายภาพของชาวบ้านที่เนี่ยดูแปลกๆนะดูเหมือนกับว่าผิวของเขาอ่ะจะมีสีที่ออกเทาหน่อยออกซีดอะออกซีดออกเคาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับแบบไม่สีไม่เหมือนกับคนทั่วไปใช่บางคนก็ดูลักษณะคอสั้นเหมือนกันดิฉันเดินเข้าไปทักเขาได้ไหมคะทำได้ครับทำได้ดิฉันก็เดินเข้าไปเรียกเขาเป็นทำอะไรกันอยู่คะก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับหันมาที่คุณเขาเป็นไงเหมือนอีเบอร์บัตตงเวลาเดินไปไหนก็อะไรอย่างเงี้ยพอเขาเห็นคุณทักทายเขาก็หยุดมือจากงาน
คุณมีอะไรหรือเปล่าทำอะไรอยู่คะอยากรู้ค่ะทำงานตอบแบบห้วนๆเลยอ๋อตีเหล็กอยู่เหรอคะเอาไปทำอะไรเหรอคะเขาขัดทาสีเรืออยู่ทาสีเรือทาสีเรือยู่เยทะเลเดือดขนาดนี้พอดีอยากไปตรงท่าเรือค่ะแกงถามเขาเฉยจริงๆอะรู้ทางแกงโง่ต้องไปทางไหนอะคะเขาก็ชี้มือไปนะครับชี้ไปด้านซ้ายของคุณสุดทางบอกว่าก็สังเกตเห็นแขนเขาว่าแบบมันแปลกๆจะสังเกตใช่ไหมใช่อ่าเห็นตัวเขาสังเกตที่แขนเขานะครับที่แขนเขาเนี่ยมือของเขาอะไม่ใช่มือเรียวแบบอย่างนี้นะมันดูหนาอย่างบ้านแล้วก็นิ้วอ่ะมันเหมือนจะสั้นๆหน่อยร้อยตายแล้วมือของพวกแค่แรงงานหนาๆหยาบๆอย่างนั้นนั่นดูไม่ใช่มือคนมันเป็นมือคนแหละแต่ว่ามันแล้วสีผิวเขาอะคะก็เป็นแบบที่บอกใช่ไหมเป็นกลิ่นดีฉันนะด้วยความสงสัยก็เลยแบบคุณพี่เป็นอะไรพี่เผือกมากหนูบูลลี่ปะเนี่ยถามเลยเราคิดว่าเราเป็นผู้หญิงอยู่แล้วไงซึ่งผู้ชายมันน่าจะมีความเกรงใจในการคุยกับเราถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันเราจะไม่ถามเป็นชาวประมงพี่เป็นอะไรจริงนะชอบไปรู้เลยครับพี่ชาวประมงถามไปว่าหนึ่งได้ไหมเปล่าค่ะถามแล้วโอเคอุ้ยสีผิวคุณพี่โดนอะไรมาเหรอคะคะทำไมต้องมาคุยกับผมเนี่ยผมทำงานอยู่ก็คุณพี่ดูดีล่ำล่ำมันแล้วเขาก็หันไม่มองหน้ากับเพื่อนด้วยตาแบบปนๆของเขาหน่อยก็มองกันว่ามึงคิดว่ากูหน้าตาดูดีไหมก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาดูไม่ค่อยอยากคุยกับเราก็เลยงั้นไม่เป็นไรค่ะนี่เดี๋ยวขอตัวไปท่าเรือก่อนนะคะขอให้ทำงานเสร็จไวๆนะคะตับตับคอยเต่า5ลูกครับจะไม่จะลมโซมคุณแล้วมั้งเขาไม่อยากคุยมือแบบคำแรกที่มึงคุยกับเขาละได้อยู่หนึ่งอันพวกคุณเดินพละออกมาจากพวกเขาครับคุณก็เห็นพวกเขากลับไปทำงานต่อเพียงแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยนะครับเขาก็พูดคุยกันซุบซิบกันแต่ว่าศัพท์ที่คุณได้ยินเนี่ยมันแปลกๆมันเหมือนกับเป็นการคุยด้วยสำเนียงถิ่นเขาแต่สำเนียงถิ่นของเขาเนี่ยมันเหมือนเสียงกู้น้ำซะมากกว่าทีแรกคุณได้ยินอ่ะมันแบบเหมือนพูดตัวเคแล้วแบบครกอย่างเงี้ยออกมาทีแรกคุณได้ยินคุณก็นึกว่าเอ้ยเขาจะถมลายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบเอ้ยคุยกับคนต่างถิ่นแล้วไม่ชอบเปล่าวะพอได้ยินเสียงนั้นปุ๊บอีกคนก็ส่งเสียงคล้ายๆกันพูดเป็นคำที่ฟังเป็นศัพท์ได้ยากเฉพาะสำเนียงหรืออะไรพวกนี้ของเขาแต่คุณรู้สึกถึงการคุกคามอยู่ประมาณนึงคุณก็เดินเลาะมานะครับจนถึงบริเวณอ่าวนะครับเดินไปเรื่อยๆปึ๊บตรงนี้ก็จะมีเรือมีคนนะครับกำลังแบบทำงานอยู่บางคนก็กำลังดึงปลาขึ้นมากำลังซ่อมอวนอะไรพวกนี้นะฮะดิฉันก็คิดในใจอีเมืองนี่แม่งไม่มีชนีเลยเนาะ มันไม่มีผู้หญิงมันหายไปไหนกันหมดวะเพื่อที่จะให้มึงสวยที่สุดไงไม่ใช่ฉันก็เลยคิดแปลกๆว่าเมืองนี้มันจะมีแต่ผู้ชายไปได้อย่างไรเพราะว่าระหว่างทางก็เจอผู้ชายโรงแรมก็เจอผู้ชายร้านของฉันมันเริ่มแปลกๆแหม่งๆแล้วแล้วฉันก็เลยเดินเข้าสังเกตว่าบนเรือครับเรือครับมีใครบ้างคะตรงละแวกนั้นมีผู้หญิงอยู่ไหมตรงนี้ก็คือเป็นผู้ชายทำงานกันหมดเลยประมาณ 4-5 กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาเขาดูเป็นมิตรไหมคะไม่เป็นมิตรกับคนแปลกมากต่างถิ่นคือเขาคุยกันอ่ะเขาก็หน้านิ่งๆไม่ได้มีการแสดงทางสีหน้าไม่ได้มีการแสดงอารมณ์อะไรออกมาดิฉันก็เลยเดินไปทักทายเขาต่อฮูรินอนครับฮูรินอนผมก็เมื่อกี้ได้ข้อมูลได้บุหรี่มาจากคุณไมเคิลแล้วเรียบร้อยไมเคิลเฟรนลี่ครับพี่ว่าไปเช็คที่โรงแรมดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเคยเห็นคนที่เราตามหาอยู่ที่โรงแรมครับผมคุณก็เดินตัดจากร้านขายของชำนะครับมาที่โรงแรมกิลแมนเฮาส์นะครับผมเปิดประตูเข้าไปเลยครับก็เจอผู้ชายร่างท้วมนะครับคอสั้นๆเป็นชั้นนั่งดูทีวีอยู่กดจึ๊กผมเดินเข้าไปแล้วก็ถามเขาว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมขอดูรายชื่อแขกที่มาพักที่นี่ได้ไหมพวกคุณเป็นใครจะมาดูรายชื่อแขกผมมีเพื่อนมาพักที่นี่เมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่อกี้ไมเคิลน่ะบอกว่าเพื่อนผมอ่ะเคยพักอยู่ที่นี่แล้วก็หยิบรูปให้ดูแล้วบอกว่าผมแค่อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยมาพักที่นี่หรือเปล่าขอดูรายชื่อได้ไหมเธอชื่อลิซซี่ดูอองดูอองเป็นคนฝรั่งเศสโอเคลิซซี่ดูอองโ
เซฟหน้าเซฟหน้าก่อนขอดูหน่อยแล้วก็มองที่หุ่นแล้วก็มองที่รูปก็มาแล้วนะมาประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้วเขาพักอยู่ห้องไหนคุณจำได้ไหมครับชื่ออะไรนะลิซซี่ดูอองคุณในกูลิซซี่ลิซซี่แล้วคุณดูอองผมช่วยทอยไหมไม่ได้ไม่ได้พี่ช่วยทอยอันนี้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีเขาก็เข้าไปที่ด้านหลังตรงที่นั่งเขาแล้วก็เปิดลิซซี่ดูอองมองคุณใช่เธอเคยเข้ามาพักที่นี่จริงๆประมาณสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ออกไปละเธอพักห้องไหนอะครับคุณจะพักห้องเดียวเธอถ้าเป็นไปได้ผมขอพักห้องนั้นได้ไหมครับมันยังไม่ทำความสะอาดนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการด้วยตัวเองก็ได้ผมอยากเช็คอินเลยตอนนี้ผมเดินทางมาเหนื่อยห้อง403ชั้นบนสุดแล้วเขาก็หยิบกุญแจให้คุณโอเคผมรับกุญแจมาเสร็จผมก็ขึ้นห้องไปอ้อก่อนจะขึ้นห้องหันกรรมฐานที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนี่คือมีใครมาพักหลังจากเธอไหมครับก็มีมาไปๆอ่ะนะแต่ห้อง403เนี่ยไม่ค่อยจะมีใครพักเท่าไหร่หรอกเพราะห้องมันอยู่ชั้นบนขอบคุณมากครับแล้วก็เอากุญแจแล้วก็ไปที่ห้องครับคุณก็รับกุญแจมาคุณก็ค่อยๆเดินขึ้นทางบันไดไปเพื่อที่จะไปที่ห้องตอนนี้ผมขอทอยสัก5รูปพี่ได้ครับคิด1 2แต้มครับแต้มมาตรงโอเคครับตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปครับได้ยินเสียงเขาปิดทีวีตึ๊บไอ้กูจะตายเลยเหรอกลัวโอเคไม่คิดเด็กก็ปิดทีวีปึ้งครับเพราะคุณแบบกำลังเลี้ยวขึ้นบันไดไปอ่ะคุณก็เห็นแล้วว่าเขาลุกออกจากที่นั่งตรงอินฟอร์เมชันแล้วก็เดินออกไปข้างนอกโรงแรมโอเคผมก็สงสัยแต่ก็ยังไม่ได้อะไรครับผมมองตามไปนิดหน่อยอ่ะคุณก็เดินตามทางขึ้นไปนะครับที่เป็นทางเดินแคบๆเสียงไม้ลั่นเอี๊ยดอั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 ดจนกระทั่งขึ้นไปถึงชั้น4นะครับตรงนี้ก็มีห้องเรียงอยู่ประมาณนึงระหว่างทางที่คุณเดินน่ะคุณก็ได้ยินเสียงแบบดังมาจากห้องอื่นบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงห้อง403ผมก็เปิดของไขกุญแจกรึดผลักเปิดเข้าไปภายในห้องก็มีสภาพทรุดโทรมยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดเลยจริงๆนะครับแต่จากสภาพเนี่ยความเลอะเทอะของมันเนี่ยไม่ได้แบบลบกระจัดกระจายเพียงแค่ว่าเอ้ยผ้าปูไม่เรียบร้อยมีฝุ่นมีอะไรเท่านั้นเองสำรวจนะครับสำรวจได้ครับในห้องเนี่ยเป็นห้องประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะมีห้องน้ำในตัวหน้าต่างตรงประตูมีระเบียงเบียงไปด้านหน้ามีเตียงอยู่หลังนึง มีตู้ทางปลายเตียงมีโต๊ะเล็กๆอยู่อันนึงนะครับเป็นโรงแรมเล็กๆห้องเล็กๆก่อนที่ผมจะดูในห้องผมจำได้ว่าเมื่อกี้เจ้าของโรงแรมเดินไปข้างนอกครับเลยขอออกไปที่ระเบียงก่อนไปดูซิว่าเขาเดินไปไหนคุณออกมาที่ระเบียงนะครับแล้วก็มองออกไปคุณเห็นว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเดินหลบมุมออกไปทางสะพานข้ามแม่น้ำแล้วก็เดินไปทางวงเวียนแล้วเขาก็หายไปในหมู่ตึกที่แบบขึ้นเห็นเขาไปทางวงเวียนตรงนั้นใช่โอเคก็จำไว้เป็นข้อมูลก่อนแล้วก็เดินกลับมาในห้องคราวนี้ก็พยายามจะหาร่องรอยของลิซซี่ว่ามาอยู่ที่นี่หรือเปล่าโอเคครับเซิร์ช5ลูกครับผมจ่ายไหมครับมีวิวพาวเวอร์อยู่12แต้มเอาไปเลยมันเป็นมิชชั่นของฉันอยู่แล้วจ่ายกี่แต้มดีครับเอาไป2เลยโอเคครับผมมีอีก10สบายสบายสบายปะวะจริงปะวะเอ้ยได้อยู่4ครับมันเจออะไรบ้างแหละอ่ะโอเคครับผมคุณก็เซิร์ชห้องอยู่นะครับคุณก็เห็นว่าเอ้ยมันก็เป็นห้องโล่งๆนะมันก็มีฝุ่นนะค่ะที่คุณเซิร์ชอยู่นั่นเองนะครับคุณก็พยายามที่จะหาแบบเบาะแสของลิซซี่ดูอองนะครับว่าเธอเคยมาพักห้องนี้จะมีอะไรบ้างอาจจะมีของเธอลืมไว้หรือเปล่าคุณก็รื้อไปเรื่อยๆนะครับตอนที่คุณไปรื้อตรงลิ้นชักคุณเจอบันทึกอันบันทึกมาแล้วผมเป็นมนุษย์เจอบันทึกก่อนตลอดเลยอีแมนเนสก็บันทึกโอเคอ่านในใจใช่ป่ะอ่านในใจได้เลยครับอ่านในใจก่อนแล้วกันครับครับผมโอเคครับอ่ะตรงนี้ก็ได้บันทึกไปมาทางนี้บ้างครับผมครับคุณก็เดินกลับมาตักตึกตั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 กตึกเลยบุคคลเลี้ยวตรงมุมนั้นฟุ๊บคุณก็ไม่เห็นเขาแล้วแต่คุณก็จำเป็นต้องหาเพราะตอนนี้คุณกำลังโมโหมากว่าของหายโอเคครับขอสัก5ลูกพี่
อุ้ย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 มันต้องเจอแล้วแหละสี่คุณจำได้ว่าแบบคุณเดินกลับไปอ่ะคุณเห็นว่าเขาเลี้ยวเข้าไปในช่องรูเล็กๆตรงเนี้ยเข้าครับคุณก็เดินฟึบเข้าไปเลยผมควักปืนออกมารอเลยด้วยครับคุณควักปืนออกมารอแล้วก็เข้าไปที่ช่องนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นลานแล้วก็มีบุกมีบ้านล้อมลานตรงนี้ไว้พอคุณเข้าไปคุณก็เจอผู้ชายคนหนึ่งนะฮะกำลังแบบหลบๆอยู่นะครับผมเชิญตัวละครพังครับผมของมึงนี่เองโจบี้ครับโจบี้โจบี้โจบี้เหรอโจบี้ตรงนี้เลยครับสวัสดีครับโจบี้ครับสวัสดีครับหรือว่าโจบี้จ้าไม่ใช่โจบี้โจบี้โจบี้เนี่ยก็หลบอยู่ตรงนั้นนะพยายามที่จะไม่เป็นเป้าสายตาของใครนะครับผมหลบมาสูบบุหรี่ขณะที่คุณกำลังสูบบุหรี่อยู่นั่นเองนะฮะด้านหน้าของลานเนี่ยครับที่คุณมองออกไปตรงที่คุณเดินเข้ามาคุณเห็นว่ามีเงาคนกำลังมาโผล่ขึ้นมาตรงนั้นแล้วพอเขาหลุดออกมาเนี่ยถือปืนมาด้วยกระบอกหนึ่งคุณทำไรดีครับหลบดีครับหลบครับผมหลบดีครับรออะไรนะครับจังหวะมันก็จะป้ากันพอดีทางนี้เขาถือปืนเดินเข้ามาตรงนี้เห็นแล้วว่ามีคนเดินเข้ามาทั้งสองคนเห็นกันทางนี้หลบปุ๊บถอยเต่าเลยพี่ถอยอ่ะทางนี้ถอยก่อนทางนี้เป็นเรื่องบวกนะตัวเองด้วยนะพี่เอาพี่แบบหลบเก็บเป็นทีมที่มีบวกหนึ่งเกมเป็นสองครับครับผมใช่แล้วมีคนหลบอยู่แล้วจำสีเสื้อเขาได้ด้วยใช่คนเดียวกันเลยทำไมดีนะว่าพี่จะยิงพี่จะทำอะไรผมมึงเข้ามาเนี่ยพี่ทำอะไรยิงเลยยิงเลยยิงเลยเฮ้ยว่าเขาแน่ๆที่เอาของของผมไปด้วยความโมโหชักปืนปังด้วยโน้ตที่ได้มาเนี่ยมันรบกวนจิตใจมันเหมือนหมู่บ้านนี้มันแปลกๆมันมีผู้คนรวมตัวกันทำอะไรก็ไล่ดูรายชื่อเอ้ยนี่มันลิสซี่ดูองนี่ว่ะแต่มันไม่มีการเช็คเอานะคุณเห็นเด็กคนหนึ่งวิ่งมาซึ่งคุณก็จำเขาได้ว่าเด็กคนนี้คือเด็กที่ชื่อว่าชาลีโอ้ยชาลีไอ้เดี๋ยวถืออะไรมาหรืออะไรมาเอาครับมาค้นตัวหน่อยดิเอาละครับตอนนี้เรามีกลุ่มเปิดสำหรับให้พูดคุยแล้วแนะนำระบบการเล่นเกี่ยวกับโรลแอนด์โรลนะครับใครที่สนใจอยากรู้ว่าการเล่น TRPG เล่นยังไงปรึกษาปัญหาต่างๆหรือว่าอยากพูดคุยนะครับก็สามารถเข้ามาที่กลุ่มนี้ได้เลย TRPG Roll and Roll by Vigen Scott ใน Facebook จ้า